กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่เรียกได้ว่ามีความพิถีพิถันมากๆนะฮะในการเคี่ยวน้ำซุปนะฮะเพราะเขาใช้เตาถ่านครับจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คุณแม่พินนะฮะอันนี้คุณเมย์นะโอเคผมถามที่มาที่ไปหน่อยทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีแบบพิถีพิถันแบบนี้ฮะคุณแม่เพราะว่าที่บ้านนะคะเวลาต้มซุปอะค่ะใช้เตาถ่านต้มตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะคือแบบดั้งเดิมมาเลยเนาะทำให้ความหวานของกระดูกออกมาได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าอุณหภูมิมันจะสม่ำเสมอกว่าแล้วคำว่าออนเซ็นล่ะฮะออนเซ็นมาจากไข่ค่ะอ๋ออันนี้เอาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นแบบท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนเอ่ยต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นของเราพิเศษยังไงเอ่ยน้ำซุปของเราอะใส่พริกเผาค่ะพริกเผาที่เราทำเองอ่ะหอมมากทำเองเลยใช่ค่ะอุ้ยแล้วในน้ำซุปเราอ่ะไม่มีสักชูรสนะคะไม่ใส่ผงชูรสเลยไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตุ๋น4 ชั่วโมงครึ่งน้ำซุปแล้วใช้เล้งเป็นหม้อๆเลยค่ะกว่าจะได้น้ำซุปอร่อยๆ ออกมาใช่ค่ะแล้วก็คือเราเลือกเส้นได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะบะหมี่ของเราก็เส้นเล็กใช่ผมกำลังจะทักเลยเนี่ยไม่ได้เห็นทั่วไปนะบะหมี่ที่ลวกมาแล้วเส้นเล็กๆแบบเนี้ยมันยิ่งกินยิ่งอร่อยหอมไข่ด้วยค่ะหอมไข่ด้วยจะมีท็อปปิ้งอะไรบ้างคะที่เราคิดว่าแบบพิเศษจริงๆมีหมูทอดสูตรของเราแล้วก็มีหมูปั้นก้อนหมูปลาช่อนปั้นก้อนนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเด้งกำลังดีปลอดภัยไม่ใส่สารอะไรไม่มีแบบไม่แหละลิ้นไม่นี่แหมเนี่ยคือตัวจริงเซียนลูกชิ้นตัวจริงนี่ต้องมาโดนแล้วนะฮะใช่แล้วก็เครื่องครับค่ะต้องใส่ไข่ออนเซ็นด้วยค่ะใส่ไข่ออนเซ็นด้วยเพราะชื่อร้านของเขาคือเด็ดที่ไข่ออนเซ็นนะผมขออนุญาตแล้วกันนะคุณแม่ลวกโชว์สดๆตรงนี้เลยได้ไหมฮะได้ค่ะโชว์ลีลาเลยฮะปกติแบบนี้ราคาเท่าไหร่ต้มยำน้ำข้นเริ่มที่69 บาทค่ะใส่ไข่ออนเซ็นเพิ่ม10 บาทค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใช่น้ำมันหมูนะคะหมูทอดมะนาวเราจะใช้มะนาวคั้นสดเลยนะถั่วป่นเราก็เป็นถั่วป่นคั่วเองนะคะพริกป่นอันนี้ก็เป็นพริกป่นแท้ๆนะคะไม่ได้ผสมเลยเขามาปรุงในชามแล้วก็จะมีน้ำที่เป็นต้มยำน้ำข้นอีกทีนึงค่ะใช่โหไม่ไหวแล้วอ่ะดูสิฮะต้องไม่ลืมใส่ออนเซ็นเพิ่มไข่ออนเซ็นนะคะทำสดๆใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นไข่ออนเซ็นด้วยแล้วมันหอมกลิ่นมะนาวสดสุดยอดอร่อยมากแค่เคี้ยวถั่วเคี้ยวต้มยำนี่ก็อร่อยแล้วอ่ะคือต้องบอกเลยว่าต้มยำเนี่ยเขาเป็นต้มยำน้ำข้นที่กินได้เรื่อยๆนะฮะแล้วเครื่องเขาเยอะกระเทียมเจียวถั่วป่นนะพริกก็เผ็ดจริงๆฮะอันนี้เผ็ดในคอเลยแนะนำเลยกับต้มยำน้ำข้นของที่นี่นะฮะแต่เห็นบอกว่านอกเหนือจากต้มยำน้ำข้นเนี่ยก็มีอีก2น้ำซุปที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตไม่แพ้กันเลยต้มยำน้ำใสและเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟนี่คือซอสนี่คือสูตรของลูกเฮ้ยโอ้โหมันดูแบบว่าข้นๆเข้มๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่ใส่สีนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะผมขออนุญาตนะผมแบบชื่นชอบเป็นแฟนตัวยงเย็นตาโฟเหมือนกันนะฮะนี่มาแล้วนะฮะเขาทำน้ำซุปเย็นตาโฟเลยอันนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะเย็นตาโฟเขาเครื่องก็มีเต็มเลยนะฮะมาครับเรามาชิมน้ำซุปเย็นตาโฟนะครับดูเข้มข้นมากๆเลยนะฮะแล้วด้วยความที่พริกของเขานะเขาทำเองนะแล้วก็ดูสีสันนี่ฮะโอ้อันนี้แตกต่างเลยอ่ะแตกต่างจากเย็นตาโฟทั่วไปเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับเย็นตาโฟที่เต้าหู้ยี้นำอันนี้ยังมีอยู่แต่มันจะมีความหอมความหวานเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นนะฮะเย็นตาโฟที่นี่นี่โอ้โหผมเห็นมีอาหารจานเดียวด้วยยังไงบ้างครับแต่ละอันก็จะเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพริกสูตรของเราเองโดยเฉพาะนะคะจะไม่เหมือนทั่วไปผัดกระเพราเรายังมีสูตรเฉพาะของเราใช่ค่ะสูตรธรรมดาจริงๆที่นี่ทุกเมนูของเราส่วนมากเราจะเน้นว่าเป็น1อิ่มและทานคู่กับไข่ค่ะเมนูถัดไปอันนี้นะคะจะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือไข่ออนเซ็นค่ะถัดมาอันนี้เป็นข้าวผัดกะปิคั่วค่ะอันนี้เป็นสูตรโบราณของคุณยายค่ะอันนี้จะทานคู่กับพวกหอมหัวแดงนะคะพริกแล้วก็ขมิ้นแล้วก็เป็นกุ้งแบบชุบแป้งทอดด้วยใช่อันนี้จะแบบว่าไฮโซขึ้นมาอีกนิดนึงเลยนะฮะ อีกหนึ่งเมนูครับอันนี้โอ้โหดูฟูมากๆเลยคืออะไรครับอันนี้คือไข่ฟูค่ะคู่กับเล้งยำข้นค่ะอันนี้อิ่มใหญ่เลยอิ่มใหญ่นะเพราะว่าอันนี้เราแบบกินปุ๊บนี่รู้สึกว่าอาจจะต้องการน้ำซุปหน่อยอีกหนึ่งอันฮะอันนี้เป็นเมนูไทยๆเลยแกงปูใบชะพูค่ะหมูใบชะพูหอมนวลมากๆมั่นใจได้ว่าของทุกๆอย่างเนี่ยเขาทำเองก็มั่นใจในความสดความอร่อยความสะอาดยังมีอันนี้ยังมีอีกข้าวผัดปลาสลิดค่ะข้าวผัดเมนูดังของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปีกไก่ตุ้ยนุ้ยค่ะ
ขายดีมากคือยังไงยัดไส้ข้างในนะใช่หอมค่ะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่โอ้โหหลากหลายมากๆนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นนะฮะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวที่น้ำข้นนะต้มยำน้ำข้นเย็นตาโฟนะฮะแล้วก็น้ำใสเครื่องแบบว่าแน่นๆหลากหลายแบบนี้ที่สำคัญมีเมนูอาหารจานเดียวแบบ1อิ่มแบบนี้ด้วยนะฮะห้ามพลาดจริงๆนะฮะตอนนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นมี2สาขาค่ะสาขาแรกครับพระราม2ซอย33ค่ะแล้วก็พระราม4สวนเพลินมาร์เก็ตค่ะขอเบอร์โทรหน่อยฮะค่ะ0819594245ค่ะและเบอร์พระราม4นะคะ0632525156ค่ะเรามีช่องทางออนไลน์มั้ยค่ะ Facebook ได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นนะคะก็ฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมกับร้านก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นนะครับ